ขียนขึ้นมาดึงนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปเพ้อละเมอไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอกอดกันอยู่ข้างกายในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องจนอีกนานเท่าไรจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหาคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันลืมมาแล้วทำไมภาพเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจนภาพที่กอดเธอซ้ำซ้ำภาพที่จูบเธอยังสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพิมพ์ได้เอาเอกสารให้พี่หรือยังอ่ะให้แล้วนี่คะพิมเห็นพี่แขกค่ะเอากลับไปตรวจที่บ้านแล้วก็พี่แขกก็ยังไม่ได้มาคืนพิมเลยค่ะเอ้าเหรองั้นฉันขอตัวนะคะพี่รู้ละค่ะนี่คุณพลไปเจอพี่สาวผมได้ไงอะครับคือเริ่มต้นเนี่ยผมก็ลองค้นดูจากทะเบียนราษฎร์นะครับแล้วก็คัดกรองเหลือจำนวน10คนจนในที่สุดเนี่ยมาพบว่ามีผู้หญิงที่มีแผลเป็นที่ต้นขาเนี่ยมีจำนวนไม่กี่คนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยพิมเดี๋ยวพี่มานะค่ะแกแน่ใจนะว่าเขาไม่สงสัยอะไรอ่ะคุณทยาท่าทางดูฉลาดออกไม่สงสัยหรอกนะฉันตามหาพี่สาวให้มันมาตั้งหลายปีแกก็ทำเนียนๆให้ไว้เถอะเอาอย่างนี้แกเป็นหลอกของเกิดของมันมาได้มากที่สุดนะแล้วค่อยหาทางหนีที่ไล่กันคุณแขกใครคุณฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกคุณเป็นพวก18มงกุฎหลอกใช้ความรักของคนอื่นหาผลประโยชน์เข้าตัวเองพวกคุณนี่มันเลวจริงๆพวกคุณทำแบบนี้กับคุณทยาได้ไง อะไรกันคะน้องแขพี่ว่าน้องแขเข้าใจอะไรผิดแล้วค่ะเลิกเล่นละครได้แล้วฉันได้ยินทุกอย่างได้ยินแล้วยังไงผมทำให้คุณทยามีความสุขคุณทยาอยากได้พี่ผมก็หาพี่ให้คุณทยาแล้วไงใช่แล้วฉันก็เป็นเด็กกำพร้าจริงๆคุณทยาได้เจอพี่สาวที่เขาต้องการแล้วฉันก็ได้มีน้องชายแล้วที่ฉันทำมันไม่ดีตรงไหนได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณทยา
ทุกครั้งที่ผมกลับมาเมืองไทยผมต้องมานั่งรอพี่ดาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าวันหนึ่งเขาคงกลับมาหาผมผิดที่ผมเองอะครับผิดที่ผมอยากกินไอติมพี่ดาก็เลยต้องไปซื้อให้แต่เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนที่นักสืบโทรมาบอกผมว่าเจอพี่ดาแล้วผมคิดนะครับว่าผมคงไม่ต้องกลับมานั่งที่นี่อีกแล้วตัวเองเลยคุณเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปนะนี่คุณรอพี่สาวมาตั้ง10ปีแล้วรออีกสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อนะว่าคุณจะได้เจอพี่สาวคุณแน่ๆนี่คุณฉันบอกวิธีให้เอามั้ยวิธีทำให้ผมได้เจอพี่สาวเหรออื้อยังไงอ่ะคุณลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเกิดคุณได้เจอพี่สาวคุณจะรู้สึกยังไงจะกอดเขาหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรยังไงคุณนึกถึงความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็คิดถึงมันบ่อยๆแล้วคุณก็จะได้เจอพี่สาวคุณแน่จริงดิจริงสิมันคือกฎของแรงดึงดูดนะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองทำดูสิถ้ามันไม่เวิร์กคุณก็ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้ามันเวิร์กคุณก็จะได้เจอพี่สาวคุณดิฉันเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้เพราะมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ทราบว่าภาวุฒิมี business trip ต้องเดินทางไปอเมริกาด่วนแล้วก็คงจะกลับมาไม่ทันประชุมใหญ่ของบอร์ดอะไรกันห้องกราบจะอเมริกาเมื่อไหร่เขาจะไปอีกแล้วแล้วการทางนี้ใครจะทำขอโทษนะครับที่ท่านประธานเดินทางไปอเมริกาก็เรื่องงานล้วนๆนะครับส่วนยอดขายปีหน้าที่คาดการไว้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ100ล้านก็เป็นผลงานของท่านประธานนะครับเรื่องงานที่เนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉันจะเป็นคนมาดูแลแทนภาวุฒิเองสวัสดีครับคุณนิดคุณอภิชาติคะคุณภาวุฒิกลับจากอเมริกายังคะคืนนี้จะขอนัดส่งงานนะคะคือท่านประธานยังไม่กลับมาเลยครับยังไม่กลับไหนคุณอภิชาติบอกว่าไปแค่อาทิตย์เดียวไงคะคือนิดกลัวว่าถ้ามีแก้งงานเดี๋ยวมันจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดนะคะแล้วมันก็จะกระทบกับสเกดิวล์ของบริษัทหรือว่าให้นิดส่งไปไฟล์ไปให้ไหมคะแล้วคุณอภิชาติก็ส่งไปให้คุณภาวุฒิดูก่อนโอ้อย่าส่งมาเลยครับส่งไปให้ท่านประธานดูตอนนี้ท่านประธานก็ดูไม่ได้ครับแต่คุณภาวุฒิบอกว่าจะเปิดตัวให้ทันก่อนปีใหม่นะคะคือ
ผมว่านะครับคุณนิดถ้ามันไม่ทันจริงๆคงต้องเลื่อนไปก่อนล่ะครับค่ะถ้างั้นถ้าคุณพาวเวอร์กลับมาเมื่อไหร่รบกวนคุณอภิชาติช่วยติดต่อนิดก็แล้วกันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับแปลกคนอย่างคุณพาวุฒิเนี่ยนะจะเลื่อนนัดช่วงนี้ก่อนว่างหรือยังไงลูกถึงได้ชวนแม่ไปดูหนังรอบบ่ายได้บ่อยๆครับแม่ก็ช่วงนี้พี่พุฒิไม่อยู่ไงฮะก่อนก็เลยถือโอกาสพักผ่อนซะหน่อยครับแม่เดี๋ยวพอพี่พุฒิกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยได้ทำงานเช้ายันดึกแน่เลยครับแม่พูดถึงพาวุฒินะช่วงหลังๆเนี่ยก็ไปทำอะไรที่เมืองนอกบ่อยๆก็ไม่รู้นะนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาไม่เห็นมีใครรู้เรื่องหรือว่าแอบไปทำอะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้ครับท่านประธานครับผมเจอแฟ้มแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบเอาไปให้ท่านประธานที่โรงพยาบาลเลยครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับแม่ฮะพี่วุฒิอยู่โรงพยาบาลเหรอครับแม่ไหนคุณย่าบอกว่าอยู่อเมริกาไงครับนั่นน่ะสิผลจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าในการทำงานของประสาทเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้กว่าจะดีขึ้นน่ะมันใช้เวลานานกว่าครั้งก่อนๆแสดงว่าอาการแย่ลงเหรอหมอเราจะสรุปแบบนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำงานของคลื่นไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยที่มันผิดปกติไปอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพาวุฒิเนี่ยมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอหรือว่ามีสภาวะความเครียดเข้ามาก็ได้นะครับแต่จากที่ดูผลเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาการดีขึ้นแบบนี้ผมว่าอีกสัก 2-3 วันก็กลับบ้านได้แล้วนะครับคุณครับหมอเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับจะมีพยาบาลมาพาไปกายภาพบำบัดนะครับส่วนพรุ่งนี้เช้าหมอจะแวะมาหาอีกทีนึงครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากเตียไหมเตียคุณยาไม่ห่วงได้ไงหรอกสวัสดีครับคุณท่านครับท่านประธานครับคุณนิดเธอโทรมาบอกว่าเธอออกแบบแพ็กเกจให้กับเราเสร็จแล้วนะครับแต่ผมบอกเธอไปว่าท่านประธานยังไม่กลับถึงเมืองนอกถ้าท่านประธานกลับมาแล้วเนี่ยผมจะโทรนัดให้เธอมาขายงานกับท่านประธานเองครับเสร็จงานนี้ผมก็ไม่ต้องเจอเขาแล้วสิท่านครับอาการของท่านประธานตอนนี้ทรุดลงหนักกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเลยนะครับผมว่าท่านประธานคงจะคิดมากเรื่องคุณนิดที่เราเห็นกับบริษัทมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะที่เราไม่ยอมคัดค้านพวกกรรมการตอนที่เขาเลือกวนิดาให้เป็นดีไซเนอร์เรื่องบริษัทก็เรื่องนึงนะครับคุณท่านแต่ผมว่าจริงๆแล้วท่านประธานน่าจะดีใจซะมากกว่านะครับที่ได้กลับมาใกล้ชิดกับคุณนิดอีกครั้งนึงแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่ท่านประธานจะตัดใจเพราะว่าท่านประธานเขารักคุณนิดมากแต่ว่าตอนนี้วนิดาเขาคบหาอยู่กับทยานะแต่ผมมั่นใจนะครับว่าคุณวนิดายังรักท่านประธานอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอคงแต่งงานกับคุณทยาไปนานแล้วครับคุณท่านครับคุณท่านว่าเราบอกอาการป่วยของท่านประธานให้กับคุณนิดทราบดีไหมครับผมว่าถ้าคุณนิดทราบนะครับเธอต้องกลับมาหาท่านประธานแน่ๆครับผมว่าตอนนี้ยารักษาโรคที่ดีที่สุดของท่านประธานก็คือคุณนิดนะครับพาวุฒิป่วยเป็นอะไรทำไมจะต้องหลอกทุกคนว่าไปอเมริกาด้วยWe'll be right back.
แกยังดูเพลียๆอยู่อะอยู่ต่ออีกสักสองสามวันไหมผมดีขึ้นแล้วคุณย่าคืนอยู่นานเนี่ยคนต้องสงสัยนะครับโดยเฉพาะปู่เล็กเป็นเพราะว่าแกมาป่วยเอาตอนที่เขามีประชุมบอร์ดใหญ่ครอบครัวนั้นเขาเลยต้องเข้าด้วยย่าถึงต้องโกหกไงว่าแกไปอเมริกาถ้าเกิดปู่เล็กเขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาคงรีบมาเป็นข้ออ้างในการปลดผมออกจากตำแหน่งประธานบริษัทนะครับวุฒิหรือว่าวุฒิจะวางมือจากบริษัทแล้วก็หันมารักษาตัวอย่างจริงจังใครมันอยากจะได้อะไรจากจะกอบโกยอะไรก็ให้เขาไปตอนนี้ชีวิตแกมันสำคัญที่สุดสำหรับย่านะลูกไม่ได้แล้วครับย่าผมจะไม่ยอมให้คนที่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างปู่เล็กเนี่ยมาทำให้เจริญปรีชาพาณิชย์ตกต่ำนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งผมไม่อยู่ผมต้องมั่นใจว่าบริษัทที่ปู่ทวดสร้างมากับมือเนี่ยต้องอยู่ให้ได้และต้องรุ่งเรืองกว่าเดิมด้วยครับพี่วุฒิกลับมาจากอเมริกาแล้วเหรอครับทำไมก่อนไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะฮะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกนะก่อนแค่เป็นห่วงพี่วุฒิเขาครับคุณย่าเห็นพี่วุฒิดูหน้าเสียดๆนะครับช่วงนี้มันวุฒิจะไม่สบายหรือเปล่าครับจะไม่เป็นไรผมขอตัวไปพักก่อนนะคุณย่าพาวุฒิกลับมาแล้วเหรอครับแม่ถ้าอย่างนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมาที่พาวุฒิบอกว่าไปอเมริกาแปลว่าพาวุฒิไปอยู่โรงพยาบาลงั้นเหรอฮะแปลว่าพาวุฒิต้องไม่ป่วยธรรมดาต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอุตส่าห์มาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรเรื่องพาวุฒินะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณแม่บอกว่าพาวุฒิไปอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วมันเรื่องอะไรทำไมต้องโกหกก็นั่นน่ะสิคะถ้าเจ็บป่วยธรรมดาก็ไม่เห็นจะต้องโกหกหรือว่าปิดบังกันหรือว่าพาวุฒิอาจจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงถึงต้องปิดบังเพราะว่ามีผลกระทบกระเทือนกับตำแหน่งประธานบริษัทฉันต้องรู้ให้ได้ว่าไปเป็นอะไรกันแน่แล้วถ้ามันเกิดทำงานไม่ได้ขึ้นมามันก็ต้องเป็นฉันที่จะทำหน้าที่แทนมันแม่ครับแม่บอกปู่เล็กอย่างนั้นก็ได้ไงครับแม่แม่ก็รู้ปู่เล็กอยากโค่นพี่พาวุฒิจะแย่อยู่แล้วอ่ะก็ใช่ไงแม่ต้องการยืมมือเขากำจัดพาวุฒิแทนเราไงลูกหลานเขามีเยอะแยะครับแม่เขาคงไม่ยอมให้กรขึ้นเป็นผู้บริหารแทนพี่พาวุฒิง่ายๆหรอกฮะแต่ในพินัยกรรมระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นทายาทสายตรงของคุณปู่ทวดเท่านั้นแล้วนอกจากพาวุฒิแล้วก็ไม่มีใครเหลือแกคนเดียวนี่แหละสุภกร
ผมชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณมากเลยนะมันดูสวยทันสมัยแล้วก็น่าจะตรงใจกลุ่มเป้าหมายขอบคุณค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแก้ไขก็คงหมดหน้าที่ของฉันแล้วคุณวนิดาเย็นนี้ผมขอเลี้ยงขอบคุณคุณนะวันนี้วันเกิดพี่อัมพานะคะเรามีเลี้ยงกันในครอบครัวที่ร้านแม่ฉันแล้วลูกพี่อัมพาที่ผมทำคลอดให้เป็นไงบ้างก็แข็งแรงดีค่ะเขาคงไม่รู้จักผมนะดีผมดีใจด้วยที่เขาแข็งแรงดีขอบคุณนะคะงั้นฉันขอตัวนะคะนิดคุณวนิดาผมมีความสุขมากนะที่ได้ทำงานกับคุณขอบคุณนะคะลาก่อนค่ะกันเลยค่ะคุณทยาภาพนั้นที่คุณไม่ยอมขายให้ผมมันคงสำคัญกับคุณมากสินะค่ะภาพนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนะคะส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะมีเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่ฉันไม่เคยลืมนะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันก็ยังชัดเจนในความทรงจำของฉันเสมอมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยล่ะค่ะพยายามทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขนะนิดฝากดูแลแม่ด้วยนะลูก
คุณทยาคะพอดีฉันลืมของขวัญพี่พาไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวคุณไปที่ร้านแม่ฉันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันตามไปค่ะงั้นคุณไปรอผมที่สตูดิโอเลยกันนะครับผมแวะไปรับไม่เป็นไรค่ะต่างคนต่างไปดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวนมารับฉันนะคะเดี๋ยวฉันวนกลับไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะถ้าผมมีแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับคุณไปรอที่นั่นแหละจะได้ไม่ต้องขับรถไปเองโอเคไหมครับก็ได้ค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่คะออกไป